วันนี้มีคันสำหรับใส่ลอกไฟฟ้ามาแนะนำนะครับเป็นรุ่น Ryoko Destroyer นะครับตัวนี้จะเป็นงานพันลายนะครับทำในไทยนะเป็นงาน1ต่อ1นะครับไกด์ตัวนี้จะเป็นเฟรมสีทองเป็นของ Ryoko นะครับตัวชุดไกด์มาเดี๋ยวเรามารีวิวกันสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาว Ryoko ทุกท่านนะครับกลับมารีวิวคันกันอีกรอบหนึ่งนะครับคันในมือผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดสำหรับใส่กับลอกไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะเป็นคันบิ้วนะครับเป็นงานพันลายสีต่างๆนะครับตัวอย่างสีเดี๋ยวผมเอาถ่ายรูปลงให้ในเว็บไซต์นะครับของทางบริษัท TOY Fishing Tackle จำกัดนะครับส่วนตัวด้ามเป็นด้ามอลูนะครับด้ามอลูมีล็อกกันคลายประมาณนี้นะตัวด้ามก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะครับสีควันบุหรี่สีเงินแล้วก็สีทองนะครับวันนี้เอาตัวนี้รีวิวก่อนนะครับตัวตูดคันก็จะมีเป็นตูดแฉกนะครับแล้วก็ครอบด้วยตัวตูดยางนะครับด้ามบลูยาวๆเลยนะครับตัวปลอกกันคลายนะครับ2ชั้นนี่นะครับเวลาเราถอดเราคลายเกลียวออกไปก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกปึ๊บแล้วก็จะเจอตัวกันคลาย2ชั้นที่ผมบอกชุดนี้คือกันคลายนะครับตอนก่อนใช้งานนะครับใครได้รับไปแล้วก็เอายางนะสติ๊กออกด้วยนะครับตัวชุดนี้พอเอาไว้ล็อกตัวสไลด์ตัวล็อกขาล็อกนะครับอันนี้คือตัวด้ามเนาะกระเบื้องจะ60เซนนะครับจะยาวประมาณนี้นะวัดความยาวตามกระเบื้องก็น่าจะประมาณ50เซนนะครับตัวจอยต่อในนะครับตัวนี้ต่อในเวลาเราใส่เขาก็จะมีมาร์คมุมไว้ให้นะครับใส่ให้ตรงแล้วก็ขันเกลียวล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น EVA ยางถัดมาด้านบนก็จะเป็นงานพันลายแล้วนะครับเริ่มเป็นงานพันลายตัวนี้เป็นโอลิงนะครับตัวนี้จะใช้แบงค์คันเบเกมนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น Ryoko Destroyer นี่นะครับความยาวของเขาจะอยู่ที่7ฟุต8นะครับตัวในมือผมจะเป็น PE 35นะครับงานพันลายงานพันลายครึ่งคันนะครับตัวชุดนี้ส่วนไกด์ที่ใช้ก็จะเป็นเฟรมสีทองเป็นRyokoนะครับไกด์ประมาณนี้นะข้างในสวยๆเลยขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นพันลายเหมือนกันแต่ตัวแบล็งก็จะโชว์เนื้อแบล็งนะครับไปเรื่อยๆจนไปถึงตัวท็อปนะครับตัวชุดนี้เรามาดูจำนวนไกด์กัน1ตัวนะครับ2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว7บวก1นะครับรวมทิปท็อปงานพันลายนะครับมีหลายลายนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยละกันนะครับลายตัวนี้แบบนี้อันนี้เป็นแบงค์เปล่านะครับที่ไม่ได้พันลายตัวชุดนี้นี่งานพันลายประมาณนี้นะก็จะเป็นเฟรมไกด์ของRyokoเป็นซิกลิงนะครับด้านในเป็นซิกนะครับซิลิคอนคาร์บายคือใช้การกับสาย PE ได้แน่ๆอยู่แล้วตัวซิก
ันลายสวยๆตัวด้ามนะครับ EVA สวยๆครับปักข้างเรือปักในที่วางปักคันนะครับใช้งานบนเรือ PE 35ใส่กับคู่กับชุดล็อกไฟฟ้านะครับประมาณนี้เนาะนุ่มๆ นะครับคันนี้ตัวนี้ PE 35นุ่มๆเลยไปค้นหาลัวเบทกันก่อนนะครับสเปคคันนะครับ สเปคคันนะครับตัวนี้จะเป็น7ฟุต8นะครับ PE 35โมดูเลตแอคชั่นนะครับก็น้ำหนักเหยื่อของเขาจะอยู่600กรัมนะครับถ้าเป็นงานจิ๊กเนี่ยสปีดจิ๊กก็200กรัมนะครับตัวนี้เป็นงานผลิตในไทยนะครับเป็นงานคัสตอมสั่งผลิตได้ครับใครอยากได้สีไหนลายไหนประมาณนี้เนาะหากใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาทางบริษัท TLY Fishing Tackle จำกัดได้นะครับ ID Line นะครับ @ryogothailand ใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ @ryogothailand นะครับหรือทางแฟนเพจ ryogo นะครับหรือทางแฟนเพจ TLY Fishing Tackle จำกัดได้นะครับตัวชุดนี้เป็นงานพันลายงานคัสตอมนะครับเหมือนคั่นปลาบึกอะครับ เป็นงานคัสตอมเหมือนกันตัวชุดนี้สวยๆเลยยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ